สำหรับใครที่กำลังมองหารหัสฟรีไฟล์คุ้มๆครับนี่เลยครับผมเพจดีโดช็อปมีไอดีคุ้มๆมากมายนะครับคุ้มกว่าเติมเองนะครับและยังรับซื้อไอดีราคาร้อนอีกด้วยนะครับปลอดภัยไม่มีการโกงการเกียนแน่นอนครับเพจเปิดมานานมากกว่า3ปีแล้วนะครับใครสนใจนะครับลองทักไปสอบถามหาดูรหัสได้นะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมผมไปเล่นกิจกรรมนี้มาครับก็คือแฟชั่นไฮเทคขุมพลังไฟฟ้าเปิดประตูที่ใช่พร้อมรับกับไอเทมสุดปังแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับมีสิทธิ์ในการได้รับเพชรคืนด้วยนะตั้งแต่วันที่13มกราจนถึง19มกรานี้เท่านั้นเฮ้ยแล้วผมก็เลยไปเล่นครับมันก็มีโอกาสได้รับเพชรคืนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเป็นแบบบทบาทในนักธุรกิจนะครับก็คือผมจะมาลงทุนกับเจ้าตัวประตูเพชรนี้นะครับเพื่อเปิดล่าเพชรกันนะครับมาดูซิว่าเราจะได้ปั๊มเพชรตามสมชื่อคลิปหรือเปล่านะครับผมทุกคนซึ่งผมจะลงทุนไปประมาณทั้งหมดประมาณ1,500เพชร1,500เพชรประมาณกี่ครั้งวะน่าจะประมาณ10ครั้งนะเออใช่ปะมันครั้งละ150นะครับคือผมคำนวณไว้แล้วคือถ้าผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ยจาก10,071เพชรใช่ป่ะ771เอ้ยจาก10,711เพชรเนี่ยผมจะเหลืออยู่ประมาณ 9,211 นะครับผมก็คือมันจะลงทุนแค่ประมาณ 1,500 เพชรมาดูซิว่าถ้าผมเปิดเข้ามาประมาณ10ครั้งเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะครับผมทุกคนไปครับลุยกันเลยดีกว่าเราต้องรีเซตอเมดิชั่นก่อนโอเคเพชรอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเพชรอยู่ตรงนี้ผมรู้เลยว่าเจมต้องเอาเพชรไว้ตรงนี้กับตรงนี้ตรงเดิมและก็ตรงกลางชัวเปิดมาโอเคโอเคโอเคโอ้โหเป็นเกลือจัดเลยเพชรเอ้ยมีอาหารหมามาให้ด้วยโอ้โหอิ่มเลยเพชรอยู่ตรงกลางรอบนี้เจมหลอกผมไม่ได้อะผมใส่ตรงนี้เลยเอ้ามีประตูฟรีเหรอเอาเปิดฟรีดิรออะไรอ่ะอันนี้คือฟรีไปนะครับเราไม่นำนะครับเราเปิดไปแล้วนะครับ1อันนะโอเคตอนนี้เราก็ขาดทุนอยู่ที่ประมาณ150เพชรนะครับผมทุกคนเอาแบบเติมดูดิเฮ้ยได้ชุดเฮ้ยไม่ดีเอ้ยได้ชุดอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยชุดเยอะจัดอะแต่ผมมีแล้วนะชุดผู้ชายอะคือแบบผมเปิดได้ไงทุกคนโอ้โหไม่ขาดทุนไปแล้วรอบ2เราขาดทุนนะครับมารอบที่3เอาไปตรงนี้บ้างอึ๊บโผล่มาเพชร100เฮ้ยมาแล้วว้าวเออเดี๋ยวเราก็ขาดทุนอยู่ดีนี่หว่าเออเราขาดทุนไปแต่เราก็ได้ชุดนะครับมันคุ้มเปล่าวะเนี่ยมันคุ้มเปล่าวะเนี่ยคือแบบเราจะมาปั๊มเพชรนะครับผมทุกคน คือรางวัลมันมี100เพชรมาครั้งที่3เอ้ยครั้งที่4ดิครั้งที่4ของเราดิมาครับผมตอนนี้โหได้ชุดว่ะเพชรผมวะฮึบฮึบไม่ได้ครับผมได้ชุดมาครับผมเพชรอยู่ตรงกลางอันนี้ครั้งที่5นะถ้าเพชรอยู่ตรงกลางผมว่ามุมนี้ชัวฮะฮึบฮึบฮึบโอ้โหครั้งที่6ครับผมทุกคนมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้แล้ว100โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ไอ้ครั้งที่7มาโอ้โหชุดไม่ออกบ่อยเอาไปขายได้ป่าวเนี่ยโอ้โหเพชรอยู่ตรงนี้มาครั้งที่8เฮ้ยผมมาเหอะเฮ้ยผมว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงนะทุกคนนะลองกดข้ามอเมนิชั่นไปดิมาเอเมนิชั่นเอเมนิชั่นเออแอนิเมชั่นอ๋ออนิเมชั่นเออแอนิเมชั่นอะไรของไอ้อุ้มมาอันนี้นะครั้งที่8นะได้ชุดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้115เพชรคุ้มอยู่แต่เราก็เสียไปเยอะนี่หว่ามันคุ้มตรงไหนวะเออนั่นน่ะดิลองดูครั้งที่9ครับผมโอ้ได้15เพชรโอ้ถ้าข้ามมินิชั่นมันได้หมดเลยมาแรกครั้งที่10ของไอ้อุ้มอันนี้มีการเปิดเสียงด้วยเหรอเปิดเสียงเพื่อลุ้นใช่ปะ15เพชร100โอ้โหทุกคนเกลือผมเกลือหรือเปล่าวะผมว่านะครับผมการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงครับผมเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้บ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะโอเคนะครับผมก็ได้นี้มานะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้แล้วก็นี้ก็คือกล่องสุ่มเสือจักรวาลเหรออะสุ่มดูก็ได้หัวอาหารโอ้โหแล้วก็ไอเคมาเปิดเลยได้ถาวรสักกระบอกก็ดีนะไม่ได้ครับผมครับอันนี้ต่อไปสกา
าวรสักกระบอกก็ดีนะไม่ได้ครับผมอันนี้ล่ะวีเดสถาวรสักกระบอกก็ดีนะวีได้แล้วได้ถาวรแล้ววีเดสใช่ไหมคุ้มอยู่วะเอเคแดงมาถาวรแล้วได้ปืนไรถาวรไม่รู้โอเคก็ถือว่าหมดไปประมาณ 1,500 เพชรนะครับก็ได้ชุดมาหลายชุดเลยแหละเอาจริงได้ชุดเจ้าตัวนี้มานะครับมีหมวกเท่ๆโอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนนะต่อไปไปดูอาวุธปืนที่เราได้บ้างโอเคนะครับที่เราได้ไม่ถาวรนะ43วันสกาไม่ถาวรนะครับแล้วก็ SKS อ๋อผมได้ SKS สีแดงถาวรโอ้โหแม่งลบกับตาอันนี้เอามาเพื่ออะไรอันนี้ก็บวกแมกกาซีนอันนี้บวกแม่นยำ2นี่หว่านึกว่าบวกแมกกาซีนโอเคทุกคนก็ระวังนะครับก็คือการลงทุนอ่ะมันย่อมมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะคิดลงทุนกับอะไรนะครับก็ต้องระวังนะครับจะเป็นแบบอุ้มเมอร์นะครับผมลงทุนไปประมาณ 1,500 เพชรนะครับนี่กลับมาแค่นี้ครับผมคุ้มป่าววะคือแบบของมันน้อยไปทุกคนเขาต้องยัดกว่านี้อีกเว้ยโอ้โหเพชรไม่ออกนะว่าจะมาปั๊มเพชรสักหน่อยนะครับโอ้อดกันแม่งเอ้ยจบแล้วเจอ GM เหลี่ยมกับ